การสู้รบระหว่างรัเสเซียกับยูเครนที่ยืดเยื้อมาจนจะเข้าสู่เดือนที่11และยังไม่มีทีท่าว่าจะจบลงอย่างไรนั้นล่าสุดนิโคลายพาทรูเชฟเลขาธิการสภา,าความมั่นคงแห่งรัเสเซียชี้ว่าสถานการณ์ในขณะนี้ไม่ใช่การต่อสู้ระหว่างรัเสเซียกับยูเครนแต่เป็นการเผชิญหน้าทางทหารระหว่างรัเสเซียกับองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือโดยมีสหรัฐอเมริกาและอังกฤษเป็นตัวการใหญ่อยู่เบื้องหลังพร้อมอ้างว่ารัเสเซียกำลังเป็นเหยื่อของชาติตะวันตก ที่ต้องการบีบเส้นพมแดนให้เหลือไม่ต่างจากยุคแกรนด์ดัชชี่มอสโกจนไม่มีพื้นที่สําหรับประเทศนี้ในโลกตะวันตกอีกต่อไปโดยชี้ว่าสหรัฐเข้าไปยุยงให้เกิดความแตกแยกในหลายชาติและพยายามที่จะบ่อนทําลายวัฒนธรรมและภาษาของชาวรัสเซียและเห็นว่ารัฐอเมริกันเป็นเพียงเปลือกนอกของกลุ่มองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีอำนาจปกครองประเทศและพยายามที่จะครอบงําโลกซึ่งเลขาธิการสภาวความมั่นคงแห่งรัสเซียยืนยันว่าประเทศ จะก้าวไปสู่ความมีอธิปไตยทางเศรษฐกิจและพึ่งพาตนเองในทางการเงินและจะยกระดับแสญญานุภาพของกองทัพและหน่วยรบพิเศษเพื่อต่อต้อตานผู้รุกรานไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามด้านดิมิทรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบประธานาธิบดีรัเสเซียก็เห็นพ้องโดยชี้ว่านาโต้และสหรัฐกลายเป็นส่วนหนึ่งของสงครามไปแล้วหลังเข้ามามีส่วนร่วมทั้งจัดส่งอาวุธเทคโนโลยีข่าวกรองและสิ่งอื่นๆให้กับยูเครนทางนี้สหรัฐและพันธมิตรได้ส่งอาวุธจํานวนมากเข้าช่วยเหลือยูเครนอย่างต่อนเนื่อง โดยล่าสุดจัสตินทรูโดนาย,ยกร่มนีรแคนาดาได้ประกาศจะซื้อระบบขีปนาวุธยิงจากพื้นผิวสู่อากาศล้ำสมัยนาซามที่ผลิตในสหรัฐมอบให้แก่ยูเครนในวงเงินบริจาคราว406ล้านดอลลาร์แคนาดาภายหลังการพบปะกกันระหว่างผู้นำแคนาดากับโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐในการประชุมผู้นำอเมริกาเหนือที่เม็กซิโกเมื่อวันที่10มกราคม2566 โดยนับตั้งแต่เริ่มสงครามยูเครนนั้นแคนาดาได้สัญญาว่าจะช่วยเหลือทางการทหารแก่ยูเครนรวมมูลค่ามากกว่า1,000ล้านดอลลาร์แคนาดาและนี้เป็นครั้งแรกที่จะได้บริจาคระบบป้องกันภัยทางอากาศให้ทางด้านกระทรวงกลาโหมสหรัฐก็เตรียมใช้ฐานทัพฟอสซิลในรัฐโอคลาโฮมาเป็นสถานที่ฝึกกำลังคนยูเครนใช้งานและซ่อมบำรุงระบบป้องกันภัยทางอากาศแพทิออตที่สหรัฐเตรียมส่งมอบให้แต่คาดว่าจะใช้เวลาฝึกฝนหลายเดือนส่วนเยอรมน,นี ล่าสุดอนาเลนาแบบ็อกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ไปเยือนเมืองคาเคฟของอยูเครนทางน้เยอรมนีเพิ่งสัญญาจะมอบยานเกราะมาเดินให้และแตเตรียมส่งมอบอาวุธ er เพิ่มเต,มติมอีกรวมถึงงบประมาณสนับสนุนเก็บกู้ทุ่นระเบิด20ล้านยูโรและการติดตั้งจานรับสัญญ,ญาณอินเทอร์เน็ตดาวเทียมสตาร์ลิงอีก20ล้านยูโรดานดิมิโทรคูเรบารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของยูเครนก็ย้ำว่ากองทัพต้องการรถถังเลว่าผ่าสองของเยอรมนี พร้อมบีอินซิเลกให้รีบอนุมัติเพราะหากชักช้าจะยิ่งทําให้ชาวยูเครนสูญเสียมากขึ้นขณะที่ความเคลื่อนไหวในรัเสเซียล่าสุดเซียเกย์ซอยกูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้สั่งให้มีการวิเคราะห์ประสบการณ์ต่อการปฏิบัติการต่างๆในยูเครนและซีเรียอย่างสม่ําเสมอแบบเป็นระบบเพื่อร่างโปรแกรมฝึกฝนบุคลากรและแผนสําหรับสเสบียงยุโทโธปกรณ์ทางทหารโดยกองทัพจะเดินหน้าพัฒนา3ามเหล่านิวเคลีย์ทั้งขีปนาวุธแบบทิ้งตัว กองเรือดำน้ำและฝูงบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์เพราะอาวุธเหล่านี้เป็นเครื่องรับประกันหลักต่ออาธิปไตยรวมทั้งจะเพิ่มศักยภาพการสู้รบของกองกําลังการบินและอวกาศทั้งภารกิจของฝูงบินขับไล่และฝูงบินทิ้งระเบิดในพื้นที่ต่างๆที่มีระบบป้องกันภัยทางอากาศล้ําสมัยอยู่และปรับปรุงอากาศยานไร้คนขับซึ่งแผนโดยทันทีก็คือการยกระดับคลังแสงอาวุธโจมตีล้ำสมัยและจำเป็นต้องปรับปรุงด้านบริหารจัดการและระบบสื่อสาร ฐานข้อมูลดิจิตอลของฐานเกณฑ์การประสานงานกับท้องถิ่นและภูมิภาครวมถึงภา,าคอุตสาหกรรมทั้งนี้แผนการปรับปรุงดังกล่าวเกิดขึ้นหลังวลาดเมีร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียได้พบปะกับบรรดามารดาของทหารที่เสียชีวิตในสมรภูมิยูเครนจึงได้ออกคำสั่งถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้เตรียมรายงานถึงแนวทางป้อนสเสบียงแก่กำลังพลรายละเอียดอาวุธและยุโทโธปกรณ์เหล่านั้นและข้อเสนอแนวทางปรับปรุงการทำงานของกระทรวงกลาโหม ทมกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงความล้มเหลวต่อการครองความได้เปรียบทางอากาศในยูเครนและปัญหาการขาดอาวุธข่าวกรองและอุปกรณ์ปฐมพยาบาลของกำลังพลในแนวหน้าส่วนสถานการณ์ในยูเครนนั้นล่าสุดรสกระทรวงการหาอังกฤษอ้างว่ารัเสเซียอาจควบคุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของเมืองโซเลดาได้แล้วเมื่อวันที่10มกราคมทางนี้เมืองโซเลดาอยู่ในภูมิภาคดอนบาสใกล้กับเมืองบักมุดซึ่งเป็นสมรภูมิที่ทั้งสองฝ่ายรบกันอย่างยืดเยื้อมาหลายเดือน โดยทางรัเสเซียได้จับมือกับวากเน์กรุปของเยฟเกนีพริโกซินซึ่งเป็นกลุ่มฐานรับจ้างและบางส่วนเป็นนักโทษจากเรือนจำเข้ามาปฏิบัติการในพื้นที่ซึ่งเป็นที่รู้กันว่ากลุ่มนี้ใช้ความรุนแรงแบบไม่เป็นนิบรมซึ่งเมืองน,นี้มีความสําคัญตรงที่ตั้งอยู่บนเครือข่ายอุโมง์ใต้ดินขนาดใหญ่ที่สามารถใช้ลําเลียงคนได้เป็นจํานวนมากรวมทั้งรถถังและอาวุธอื่นๆด้านฮานนามัญรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมยูเครนได้ยอมรับว่า ได้ขับไล่ฐานรับจ้างสําเร็จไปแล้วแต่ทว่ากองกําลังนี้ได้ย้อนกลับมาอย่างรวดเร็วพร้อมยุทธวิธีใหม่และกําลังพลที่เพิ่มขึ้นภายใต้การคุ้มกันของปืนใหญ่ระบบจรวดหลายลํากล้องและปืนครกท้งนี้หากรักเสเซียสามารถยึดเมืองนี้ได้สําเร็จก็ <S <S จะเป็นการรุกเข้าภาคตะว,วันออกของอยูเครนได้เป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนนอกจากนี้พลเอกวาริลีซารุสนี่ผู้บัญชาการฐานยูเครนยัยงเตือนด้วยว่ารัสเซียกําลังโจมตีครั้งใหม่ ซึ่งเป้าหมายอาจเป็นกรุงเคียฟ